จทย์การทำสเต็กเนี่ยมีทุกซีซั่นนะคะอยากจะถามว่าอย่างสเต็กเบลแอลเลนเนี่ยมีความยากง่ายยังไงบ้างความยากอยู่ที่การทำสเต็กครั้งนี้ห้ามใช้เตาอบเพราะว่าเบลเฮเลนเป็นสเต็กแบบดั้งเดิมของฝรั่งเศสดังนั้นเราต้องการให้เขาใช้วิธีดั้งเดิมเชฟสมัยนี้นะคะมีเครื่องทุ่นแรงเยอะแยะเลยแต่ Master Chef All Star เราต้องการให้เขาพิสูจน์ว่าถ้าไม่มีเครื่องทุ่นแรงล่ะใช้วิธีดั้งเดิมเขาก็ต้องทำได้การทำสเต็กในสไตล์ฝรั่งเศสให้ได้ความสุกระดับมีเดียมแรร์อุณหภูมิเนื้อต้องอยู่ที่50องศาถ้าเกินจากนั้นความสุกของเนื้อจะกลายเป็นมีเดียมทันทีครับเขาต้องใช้เนยเป็นตัวผ่านความร้อนเข้าไปในตัวเนื้อแทนการเข้าเตาอบก็ต้องคุมไฟให้พอดีแล้วก็เอาเนยละลายเนี่ยค่อยๆราดลงไปบนเนื้อข้างละประมาณ5นาทีและที่สำคัญนะครับเนยที่เราใส่ลงไปในกระทะเนี่ยใส่ได้แค่รอบเดียวครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความร้อนของกระทะจะลดลงและเนื้อก็จะออกมาดิบเกินไปครับนอกจากนี้ยังมีโพเทโตอะลูเมตหรือมันฝรั่งก้านไม้ขีดครับซึ่งเขาจะต้องใช้มีดซอยมันฝรั่งเนี่ยให้มีขนาดเท่าก้านไม้ขีดเท่าๆกันทุกๆชิ้นซึ่งจะต้องใช้ความละเอียดและความแม่นยำสูงมากส่วนโซลิเออร์ซอสเนี่ยนะครับจะเป็นซอสสไตล์จากแคว้นเบอร์กันดีของฝรั่งเศสนะครับจะต้องไม่เปรี้ยวเกินไปต้องข้นแต่ไม่แตกตัวครับทุกคนนะคะเริ่มต้นด้วยการหั่นมันฝรั่งมีชานนคนเดียวเริ่มต้นด้วยการตั้งน้ำมันก่อนทำให้เขาทอดมันฝรั่งได้ก่อนคนอื่นเพราะว่าน้ำมันอุณหภูมิถึงที่ต้องการแล้วเท่าที่ดูนะครับมีอยู่2คนที่ทำได้ถูกต้องนั่นก็คือเควสและจ๋าครับเขาจะต้องหั่นมันฝรั่งให้เป็นสี่เหลี่ยมก่อนแล้วค่อยซอยให้เป็นขนาดเท่าๆกันครับปอนกับชานนเนี่ยทำเหมือนไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ครับทั้งสองคนเนี่ยซอยเหมือนการทำเฟรนช์ฟรายปกติซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันจะทำให้มันฝรั่งก้านไม่ขีดเนี่ยออกมาขนาดอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ครับจริงตอนนี้นะครับผมเป็นห่วงชานนครับเพราะว่าเขาอะเริ่มทอดเนื้อก่อนเลยถ้าเริ่มตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเนื้อเนี่ยอาจจะสุกเกินไปหรือไม่ได้ระดับและที่น่ากังวลอีกอย่างหนึ่งของชานนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้เนยในการทอดนะครับแต่ชานนใช้น้ำมันครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะออกมาไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับพี่เฮนอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช้เนยบอลค่ะการไม่ใช้เนยเนี่ยนะมันทำให้รสชาติไม่เหมือนต้นฉบับได้นะคะแต่อีกคนหนึ่งนะครับที่ผมเริ่มเป็นห่วงก็คือจ๋าครับเมื่อกี้ผมเห็นว่าจ๋าเอามันฝรั่งเนี่ยไปแช่น้ำก่อนมันฝรั่งที่ชิ้นเล็กขนาดนี้เนี่ยถ้าแช่น้ำลงไปทอดผมเกรงว่าตอนสุดท้ายเนี่ยมันเป็นแมชโปเตโต้หรือมันบดแน่นอนครับมันจะไม่เป็นชิ้นใช่ครับ